บ้านฉันได้ยังไงอ่ะมาหาคุณมั้งครับคุณหนูใครคุณหนูอย่ามาเรียกฉันแบบนี้นะแล้วนี่นายเข้ามาได้ยังไงหายตัวมาครับคุณอย่ามากวนประสาทฉันนะไม่อย่างนั้นฉันจะฟ้องพ่อฉันพ่อฉันเป็นตำรวจนะกำลังคุยอะไรกันอยู่เหรอดูท่าทางกำลังคุยกันสนุกเชียวคุยอะไรกันล่ะคะในเนี่ยมากวนประสาทหนูนิดมากกว่าคำรนเข้ามากับพี่เองแหละหนูนิดนี่เอกสารที่พี่จะฝากให้เกียรติที่โรงพิมพ์เดี๋ยวติดรถพี่ไปลงหน้าปากซอยพี่จะพาหนูนิดไปซื้อของครับคุณพ่อครับทำไมวันนี้ขับรถเองล่ะครับก็จ่ายยักษ์นะสิไม่รู้ไปเดินในท่าไหนโดนมอเตอร์ไซค์ชนขาหักนี่คงต้องเข้าเฝือกหลายเดือนเลยล่ะคำรณนี่คุณพ่อพี่สวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยวพ่อขึ้นบ้านก่อนนะไม่ได้ขับรถนานมันเพลียๆยังไงก็ไม่รู้ว่าจะไปงีบซะหน่อยคำรณขับรถเป็นไหมเป็นครับคุณพ่อครับคุณพ่อลองให้คำรณขับรถให้ไหมครับช่วงนี้น้องเขารอจบอยากได้งานพิเศษทำจะได้มีเงินส่งไปให้ที่บ้านแล้วเรียนอะไรมาล่ะจะได้ฝากงานได้ตรงสายเรียนในร้อยตำรวจเทอมสุดท้ายแล้วครับจริงเหรอครับดีตรงสายโอ้ยเบิ่งดูนี่เมื่อไอ้แค้นซ้ำถลอกไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยบ่เป็นหยังดอกแต่คุ้นกับหูอยู่อ้ายนางนาก็ดอกเอ้ยเราคุ้นคันอ้ายซกเทือนีสนะเนี่ยอ้ายสิได้เงินหลายขนาดเลยเด้แต่ดอกคุ้นบ่อยากเห็นไอ้แค้นไปซกกับผู้ใดดอกคุณไม่อยากเห็นไอ้แค้นเจ็บแบบนี้โอ้ยโบเจ็บดอกมันเป็นเรื่องธรรมดาลูกผู้ชายแต่ว่าต่อให้อายเจ็บกว่านี้ให้มันลำบากกว่านี้อายก็ทนได้อายขออย่างเดียวขอให้ดอกคุณของอายมีความสุขครอบครัวเขามีความสุขสำหรับอายกับพ่อแล้วพูดละถ่ายจะเข้าเด้อไอ้สิหาเงินมาเปิดร้านให้ดอกคุณขายของต่อไปนี้ดอกคุณสิได้บ่ต้องไปเฮ็ดงานอยู่ไกลๆไอ้ไอ้สิเป็นคนดูแลทุกคนเองไอ้สิให้ดอกคุณมีความสุขที่สุดไอ้สัญญาโอ้ยเหมื่อยเลยเนาะทำไมแล้วแล่นแตรเสียงแค้นดังแล่นแตร